สวัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้เรามาเปิดคลิปกันที่สนามบินดอนเมืองนะคะก็เพิ่งถึงเลยนะคะวันนี้เป็นทริปไปจีนกับเพื่อน6วัน5คืนก็เดี๋ยวรอเพื่อนๆก่อนเพื่อนๆตอนนี้ถึงกันครบทุกคนแล้วทักทายกล้องก็ตอนนี้นะคะเราก็ผ่านอะไรมาบ้างนะSecurityแล้วก็ตรวจของอะไรต่างๆเรียบร้อยนะคะตอนนี้เราก็รอเวลาขึ้นเครื่องนะก็มาเดินเนี่ยมันก็จะมีเป็นโซนแบบของกินอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้พวกเราก็คือมาเดินเล่นทางไปเกตแล้วก็แบบมาเช็คเสื้อผ้าหน้าผมอะไรอย่างงี้นะคะเพลงหายค่ะหายตัวได้หายตัวจริงนะคะต้องมีนี่ค่ะผมก็คือตอนนี้นะคะเรามานั่งรอน้องคุณชาดอนมาใช่ใช่ตั้งจะนั่งรอใช่ใช่ไม่มีอะไรอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเติมดีป่ะทุกคนคุณจะเห็นปรากฏการเปลี่ยนจากผีเป็นคนนะคะเดี๋ยวดูวาร์ปค่ะวาร์ปไป6 thank you ทุกคนจริงๆมันก็ไม่ได้เห็นคนแตกต่างอะไรมากมายหรอกแต่ว่าได้อยู่มีลิฟต์ก็โอเคทุกคนแล้วก็อะไรจะขึ้นเครื่องบินกันนะคะเราขึ้นเครื่องบินกันนะคะตอนนี้ค่ะเราก็อยู่บนเครื่องบินแล้วนะคะทุกคนพูดว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูวิวกันกระจกปิดเห็นเลยว่าแค่ดูกระจกปิดเลยว่าเห็นลอยอย่าบอกนะว่านกบินชนค่ะเดี๋ยวเราตัดไปตอนข้าวไก่มาแล้วกันนะคือพวกเราสั่งตอนแรกเบียร์บอกว่าพูดลอยใช่ไหมเมื่อกี้พูดดังมากจริงไม่เป็นไรเราต้องทำตัวกลมกลืนกลับมาถึงสามโมงเช้ามาดูของเราก็จะถึงที่หมายปลายทางเวลา12:35 น.ครับ12:35 น.ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศจีนซึ่งจะไวกว่าYeah, what and the rest of the crew members. ทุกคนเรากำลังจะเข้าสนามบินอีกแล้วค่ะเย้ โอเคเดี๋ยวเรามาเดินไปมาไปคือเมื่อกี้ใช่ไหมมีคุณลุงคุณป้าสองคนชาวจีนเขาแบบอยู่ไทยมาอยู่พัทยาอยู่มา10 ปีแล้วก็แต่ก็มาเจอแก๊ปถือพาสปอร์ตอยู่ใช่ไหมเขาแบบเอ้ยคนไทยเขาแบบมาคุยกันน่ารักมากทุกคนถือว่าเป็นนิมิตใหม่ที่ดีเราต้องเข้าไปละโอเคสอนคำศัพท์เปล่าเฮ้ยเดินนี้ทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินเชิญไปกันบรรยากาศฟินมากคือแบบฟอร์อีนอแล้วคือข้างหลังเราก็จะมีทัวร์จีนที่เขามาเป็นทัวร์ไทยมาจีนผิดแหมมันกูจะสะดุดตั้งแต่ถึงเลยนะทุกคนเราเข้าต่อมาแล้วนะต่อมาแล้วทุกคนเดินตามๆเขาไปทุกคนคือตอนนี้นะคะพวกเราคือผ่านต่อมาแล้วจะเล่าให้ฟังคือตอนแรกอันนี้แก๊ปคนนี้ชื่อแก๊ปนะอันนี้คนนี้ชื่อเพลงอ่ะก็คือร้องเพลงจะร้องเพลงอ่ะชื่อเต็มโอเคก็คือแกก็ใช่ชื่อนาราการเล่าให้ฟังก็เขาก็ถามว่าเรามากับใครบ้างแบบมากันกี่คนเราก็ตอบว่า3 คนเขาก็ให้ผ่านเลยง่ายมากง่ายมากทุกคนแล้วคือเหมือนแกก็หันหลังมาชี้เดียกับร้องเพลงใช่หัวชี้ฝั่งเราโอเคเมื่อกี้เล่าที่แกบอกว่าอะไรนะชี้มาที่พวกเราใช่ไหมก็บอกว่ามาด้วยกันนี่ก็แบบอ่าค่ะมาด้วยกันค่ะก็แบบเขาก็เห็นหน้าแล้วเขาก็แบบแต่นี่เข้าไปอ่ะคือเหมือนเขาถามว่า together แค่นี้เลยแล้วก็บอก yes แล้วทีนี้ก็ให้สแกนนิ้ว4นิ้วซ้าย4นิ้วขวาแล้วก็2นิ้วโป้งแล้วก็ได้เลยของเพลงถามอะไรป่ะแบบถามว่า together แล้วก็ถามว่าอะไรน่ะที่ว่าถามว่าแบบ travel เนาะฉันจริงๆแล้วทุกคนแบบว่าเขาล็อกอ๋อโอเค6วันค่ะแล้วก็ผ่านเลยทุกคนไม่ต้องกลัวค่ะไม่ต้องกังวลไปก่อนเหมือนเราคือแบบ
ก่อนหน้านี้ทำการบ้านเยอะมากนะว่าสุดต้องถามเรื่องถามนี่สุดก็คือง่ายมากเมื่อกี้เราไปเอากระเป๋าตรงนู้นมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวนี้เราจะสแกนตรวจวัตถุนะคะทุกคนสแกนกระเป๋าเสร็จแล้วทุกคนทุกคนสวยมากแบบโอ้ my god เนี่ยค่ะทุกคนถึงแล้วตอนนี้เรากำลังจะไปนั่งรถไฟฟ้ากันนะคะแต่ว่าถ้าไม่ได้ถ่ายอะไรละเอียดมากขอโทษด้วยนะคะเพราะว่ามันแบบโตมาครั้งแรกแล้วก็แบบนู่นนี่นั่นบางทีก็ติดอะไรนิดหน่อยแต่ก็ตอนนี้เราก็แลกตั๋วมาได้แล้วค่ะแล้วก็เราจะไปนั่งกันก็ตอนนี้นะคะแล้วก็ค่ะก็เดี๋ยวเราจะไปโผล่ที่ไปว่านั่นแหละค่ะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันแดดแรงแต่แบบฟินอะลมเย็นๆแต่ไม่หนาวเลยอะแต่กำลังดีนะมันอยู่ห้องแอร์สบายตอนนี้เรากำลังจะเดินหาโรงแรม Fairyland Hotel ที่เราได้จองไว้นะคะแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่า Google Map จะเสถียรหรือเปล่าใช้ป้ายตู้ก็คือเซิร์ชชื่อจีนไม่เจอนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะเดินหาเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอเองนะคะตอนนี้แต่ว่าแบบทุกคนแบบกำลังดีนี่คือเนี่ยใส่คิดเทคตัวนึงแล้วก็นี่นะคะเป็นเสื้อแขนยาวตัวนึงจบเลยทุกคนร้อนมากตอนนี้คือฟีลลิ่งเหมือนอยู่ได้ไม่แต่มันก็มีลมนิดนึงคือตอนนี้นะคะติดปัญหาคือว่าเราหาโรงแรมไม่เจอแล้วเมื่อกี้ไปคุยกับคุณป้าเขาก็ยังไงพูดฟังไม่รู้เรื่องกลางไม่รู้เรื่องโอเคเลยเขาไม่รู้เรื่องจีนอะไรวะแบบจีนก็ท้องถิ่นทั้งก็คือนั่นแหละแล้วก็หาไปเรื่อยค่ะทุกคนคนสุดท้ายก็จบที่ตาตีนะคะแท็กซี่ต่อไปนี้ไม่ต้องเดินแล้วนะไม่เดินแล้วเรารู้รสแล้วนะรู้รสชาติของความเหนื่อยเดียวรสชาติเดี๋ยวเราถึงแล้วนี่ค่ะทุกคนนี่ก็จะเป็นห้องนะคะห้องดีเลยเราจะ20 minutes 20 minutes ก็นะคือตอนนี้ก็คือพวกเราออกมาจากโรงแรมแล้วแล้วก็คือจะบอกว่าตรงเนี้ยมันมีคล้ายๆเซเว่นนั่นแหละก็ติดกับโรงแรมเลยแล้วก็นี่เพื่อนแก๊ปก็ไปซื้อนาเนียนมกระต่ายคือแกบอกว่ามันรสชาติเหมือนมันเป็นแบบเหมือนกับลูกอมกระต่ายที่เขานี่แล้วก็แบบหวานๆเมื่อกี้แอบดมกินหอมมากแล้วคือว่าจะกลับมาซื้อโอเคทุกคนแต่เดี๋ยวจะมาอัดอีกทีก็คือตอนที่คือเมื่อกี้แกบซื้อแล้วแต่คือนี่ลืมอัดแบบว่าวิธีใช้ทูวอลเล็ตทุกคนมันจ่ายง่ายมากตอนนี้ค่ะก็คือเพลงก็กำลังดูจะตาตีนะจะเรียกแท็กซี่เรียกรถอะไรนี้แต่ว่าก็ดูเรื่อยๆนั่งไปไอ้นี่ก่อนไม่ใช่หรอไปน้ำตกก่อนนะคะทุกคนคือพี่แท็กซี่คนนี้แบบซิ่งมาก แล้ว
ขาแบบขำเอ็นดูเราด้วยนะเขารู้แหละว่าเรากลัวไม่เราเขาสิงเขายิ้มก็ตอนนี้เราถึงน้ำตกคุณหมิงแล้วบรรยากาศอุณหภูมิกำลังดีเลยค่ะถึงแดดจะแรงแต่แบบมันเย็นแบบก็ตัดกันกำลังพอดีสบายเรามานั่งกินไอติมรอแก๊ปอันนี้สั่งแบบเดียวกับเพลงนะคะเป็นไอติมรสสตรอเบอรี่ก็มันจะแบบนมแบบอร่อยมากทุกคนนี่ค่ะเพิ่งมาคือนั่งรอครึ่งชั่วโมงซื้ออะไรมาบ้างเนี่ยโอ้เขาทำนานใช่ไหมไม่ก็ได้เลยอ่ะเดี๋ยวโอ้เอาหวานมากโอเคพบกับรายการภาษาจีนวันละคำกับครูพี่เพลงทีนี้นะคะนี่นะคะเรียกว่าไข่จืดแปลว่าตะเกียบไข่จืดนะคะนี่เดี๋ยวแปะไว้ตรงนี้ปึ๊กนี่ไข่จืดแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นอะไรอ่ะสอนต่อสอนต่อคนนี้คนพื้นบ้านคนนี้สอนอันนี้ก็จะเป็นเต้าหู้คุกล่าเจียวนะครับเอาภาษาจีนแบบภาษาจีนอ๋อเต้าหู้นะครับเรียกว่าเต้าหู้อร่อยมากตอนนี้เราก็ถึงตลาดแล้วทุกคนวันนี้เรามากินหมี่เซี่ยนอะไรนะหมี่เซี่ยนร่วมสาบานปะคนก็ระหว่างเดินกลับนะคะจะกลับโรงแรมเจอนี่ทอยอาร์ตนึกถึงแบบวัยเด็กที่ซื้อเหนื่อยมันจะเริ่มเกาอยู่เลยภาษาจีนเหรอเอ้ยภาษาจีนวันละคำภาษาจีนไทม์就是今天我们就是买了这个食品就是มันเรียกว่าอะไรนะอันนี้เรียกว่า零食ใช่ไหมแล้วก็แปลภาษาไทยไปด้วยเลยก็ได้ลิงฉือแปลว่าขนมใช่เราซื้อมาอะไรบ้างแล้วก็มีอันนี้ทำตัวเป็นยูทูบเบอร์นะคะอันนี้มีอันนี้แบบว่าสายหงแปลว่าสายลุงน่าสายลุงคนกินเด็กน้อยมากอะไรเติมพลังแล้วก็ซื้ออันนี้คืออะไรอันนี้อร่อยมากทุกคนอันนี้อะไรวะนมของลูกอมแล้วไงลูกอมกินได้มันทุกคนน่าจะเคยกินหรือไม่หรือถ้าไม่ก็อาจจะเคยเห็นเป็นลูกอมกระต่ายนะทุกคนหวานอันนี้ก็จะเป็นทำเป็นนมแต่ปลายถูแบบปลายถูใช่ไหมถ้าเกิดอ่านผิดก็คือหน้าแตกตรงนี้ก็แล้วเราจะมาเริ่มกันไหมเริ่มกินเริ่มกันเลยไหมเอาอันที่แบบว่าเราจะไม่ได้รุนแรงเท่าไหร่นี่นะคะเราจะมาลองกันว่าโอ้มันจะอร่อยหรือเปล่ามันเป็นซิปล็อกอันนี้ดีนะกินแบบเยลลี่จ๋าจ๋าเลยดมๆ กินเด็กมากโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองเอาคนละสีนะคนละสีใช่เราพยายามเอาให้สีเหมือนกันเอาให้มันโอ้ยแก๊ปโยโย่คือโยโย่เลยโยโย่อันนี้สีเขียวสีม่วงอันนี้สีอะไรน่าสีดำอ้าวเลือกใหม่ไม่ใช่เลือกใหม่ต้องเอาเลือกใหม่เท่านั้นนี่สีส้มปะหรือพีชน่าแต่การเดานะอันนี้รสองุ่นฝรั่งอันนี้รสแอปเปิ้ลเขียวดูแล้วไม่เดาอันนี้องุ่นแน่นอนอันนี้อันนี้ส้มพีชอ๋อพีชหรือต้มมั้ยโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองเดี๋ยวลองกินก็รู้1 2มาลองกัน2นี่ปกติอ่ะทำไมไม่ไงแต่ว่าไม่เห็นเจอที่แบบว่า
แปลกๆมันจะนิ่มๆมันมีเนื้อเยอะไม่แต่ว่าเนื้อไม่เหมือนเนื้อไม่เหมือนนิ่มนิ่มกว่าอืมพีชโอเคเราจะไปอันที่ตอบแปลกมากไปต่อเร็วมากอันนี้เป็นเลแตงกวาเราแบบว่าอยากรู้มากว่ารสแตงกวามันจะเป็นไงเพราะปกตินี่เคยกินแต่แตงกวาที่แบบกลิ่นอุ่มมากมันกลิ่นแตงกวาเลยแตงกวาในข้าวมันไก่โอเคลองคนละชิ้นนะแตงกวาร่วมสาบานเดแตงกวาร่วมสาบานโอ้โหร้อนใหญ่เชียวไม่อะไรเรามีโค้กล้างปากนี่ลองสักหนึ่งค่ะอย่ารีบก็แตงกวามันเหมือนแต่ว่าเหมือนอะไรสักอย่างไม่ได้แย่เออไม่ได้แย่เหมือนกลิ่นไม่ได้แย่เหมือนสาหร่ายเหมือนแบบมีความสาหร่ายนิดนึงเหมือนเลแล้วสาหร่ายแต่ว่ามีความกลิ่นแตงกวาใส่กลิ่นแตงกวาก็ใส่กลิ่นแบบว่าเรื่องโก่งแบบว่าใส่เกาะเรื่องโก่งอันนี้กันกินเหมือนไอ้ขนมมะเขือเทศบ้านเราใช่อันนี้อร่อยแต่ว่าแบบชอบความสีมันเป็นแบบนี้ทุกคนมันน้ำตาลอ่ะมันคล้ายๆกันแต่ว่าอร่อยเขาบอกว่าก็ไม่มีไหนแย่อะไรเท่าสุดอ่ะเลือกยังเลือกแล้วเลือกยังเลือกแล้วหนึ่งสองสามน่าอันนี้เหมือนกันน่าอันนี้เหมือนกันชอบเลือกแตงกวาโอเคเพราะว่ามันอร่อยแล้วถูกเทสที่สุดแล้วโอเคแล้วเดี๋ยวพวกเราก็ขอตัวไปกินกันก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่พรุ่งนี้เช้าไม่รู้พรุ่งนี้เช้าที่ไม่รู้จะตอนไหนไม่รู้จะพรุ่งนี้เช้าให้เราจะไปไปสถานีรถไฟเดี๋ยวไปเจอที่สถานีรถไฟเลยเพราะว่าตอนเช้ามันไม่อ่านหรอกขี้เกียจมันซึมยากไม่อ่านหรอกเจอที่สถานีใครทุกคนก็คืออันนี้นะคือจะทุกคนคือบอกว่ามาจีนครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราไม่เรียกแบบว่าเปิดใจในการใช้สกินแคร์แต่ละอย่างเพราะว่าคือเหล่าเสื้อแบบพูดไว้ว่าแบบโหนี่นะมาจีนผิวจะแตกแห้งลอกอย่างนู้นอย่างนี้คือนี่ก็กลัวไงก็เลยแบบโหเตรียมไปหาเลยมอยเจอร์ไรเซอร์เข้าวัตสันสไลซิ่งไรซึ่งไรซ่งไรแล้วก็แบบ แล้วก็อะไรถ้าคือแบบนี่ก็แบบไปหาก็ให้ที่ร้านแนะนำใช่ไหมเราจะแบบนี่ก็เตรียมมาเยอะมากใช่ไหมสรุปก็คือใช้จริงนิดเดียวก็คือแต่ว่าทุกคนอันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองว่ามันดีจริงไหมก็คือแบบว่าก็คือเพื่อนนี่ก็คือแบบเคยใช้ก็บอกว่าดีทุ่มชื้นอะไรนู่นนี่นั่นหน้านุ่มหน้านุ่มนี่ก็แบบโอเคมาลองใช้ก็แบบว่าในการมาต่างประเทศคือเราได้ประสบการณ์ก็อะไรเยอะมากมายเอ้ยดีฟท็อปอ่ะก็คือวันนี้ทุกคนถึงมันจะคือมันเป็นวันแรกมันก็ต้องมีอุปสรรคเลยแล้วใช่ไหมแต่คือเราอ่ะคือเราเป็นเด็ก3คนน่ะที่แบบคือเราเป็นเด็ก3คนน่ะเด็ก17 18ที่แบบมาเที่ยวกัน3คนน่ะแล้วแบบคือแบบไม่จ้าเอาดีๆให้ซึ้งๆหน่อยดิแล้วก็งัวป่ะว่าแบบช่วยกับแบบเค้าเรียกว่าอะไรวะจะนอนนะโอ้ยอย่าเพิ่งกําลังจะตัดเข้าซีนซึ้งก็แบบแล้วก็ช่วยกันแบบถือไถ่ไปตัวแบบมันรอดมาใน1วันนี่คือเราเก่งมากเลยนะรู้สึกว่าก็แบบก็แฮปปี้แล้วเดี๋ยวเราต้องไปเผชิญหน้ากับภูเขาอะไรนะมังกรไฟเอ้ยภูเขาเดี๋ยวเราไปเผชิญหน้าแล้วก็อะไรอีก5วันนะคะโอเคทุกคนไปแล้วไปจริงๆนะสวัสดีทุกคนก็เดย์2นะคะโอเคเราก็กำลังจะเดินทางไปโอ้ยหูอื้อมากไปไหนนะดื่มสถานีรถไฟค่ะไปทุกคนก็ตอนนี้นะคะกำลังให้เพลงเรียกรถอยู่นะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะนั่งไปสถานีกันนะคะทุกคนอากาศดีมากคือกำลังดีเลยมันต้องแบบนี้ทุกคนคือไม่ใช่แบบเป็นกลางวันที่แบบว่าแดดแบบส่องก็แบบตัวจะไหม้นะคะทุกคนมันก็ร้อนแบบแห้งๆนะทุกคนร้อนคนละแบบไทยร้อนฉ่ำที่ร้อนแห้งแต่ว่ามันมีลมมันก็โอเคตอนไหนที่ลมพัดมันก็เย็นนะทุกคนทางนู้นก็คือซื้อของค่ะThank you.
เราก็กำลังจะมารอคือรอบรถไฟเราอะก็คือ 7:13 ใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้คือกี่โมงอ่ะเป็นกี่โมง6 โมงเท่าไหร่เดี๋ยวนี่6 โมง 6 นาทีเวลาก็เหลือเฟือบ้างแล้วก็เลยจะมากินเขาเรียกว่าอาหารแบบพื้นเมืองอ่ะทานเช้าไม่รู้เหมือนกันก็ถามเขาว่าอันนี้คืออะไรเขาพูดรู้มากเลยอะไรแบบนั้นแต่เราก็ได้มานะคะเดี๋ยวเราจะมาลองกินกันว่ามันจะเป็นอย่างไรนะกินเป็นยังไงคือมีทิชชู่อยู่ใช่ไหมเดี๋ยวนะอยากได้ทิชชู่แผ่นใหญ่ๆทุกคนคือมันเป็นอย่างนี้นะคือไม่รู้วิธีกินว่ามันกินยังไงนี่เหมือนจะแป้งเต้าหู้แล้วก็แป้งข้างในน่าจะหั่นๆกันไปพร้อมกันว่ามันจะหกแต่คือมันน่าจะต้องกัดแป๊บนึงนะทุกคนแป๊บนึงนะอะไรก็คือสกินละคนแรกคือเราเคยเป็นอาหารที่มันเหมือนแบบฟิลแฮมเบอร์เกอร์ฟิลแบบที่มันเป็นไส้ๆแบบมันชั้นๆต้องกัดอ่ะต้องกัดเออคือกัดความแป้งกับเราก็กัดกันไปเลยนะไม่รังเกียจกันอยู่แล้วเออกินไปเถอะเนาะรังเกียจเออเรามาด้วยกันขนาดนี้เอาอันนี้ไม่รังเกียจนะผ่านสารทุกสุกดิบกันมาแต่ว่าอันนี้กินแล้วต้องซื้ออ่ะเออเดี๋ยวลืมรีวิวอร่อยมั้ยกรอบมากนี่อะไรเต็ม10ให้เลยลุ้นนะมันเหรอเต็ม10ให้5 5เยอะมากอ่ะให้เพื่อนลองลอง6คือมันโอ้โหทุกคนคือถุงมันแบบว่าตัดแบบว่านี่มั้ยตัดยังไงวะเนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะเหรอเขาอะไรจะมีหักนะหืมนะยำสิบให้สิบค่ะเข้าไปก็มันเฉยๆมากเลยอ่ะถ้ามันหอมมันหมูอ่ะมันแบบไม่จืดไม่เค็มไม่อะไรทั้งนั้นแบบก็ต้องคู่กับแป้งเออใช่แล้วก็หมดแป้งนะรีวิวจืดไม่สีป่ะไม่อะไรดูคนอีก texture นึงนะก็คือหันก็มันไม่อ่ะไม่ค่ะผมอ่ะมะเร็งขาหันอันนี้ก็น่าเหลือคนแต่มันกินไม่หมดเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าเราไม่ถูกปากหรืออะไรแต่ว่ามันก็แล้วแต่อย่างอ่ะทุกคนแบบเป็นรสชาติที่คนจีนเขาชอบอ๋อแต่คนจีนเขากินจืดจริงใช่ไหมแบบแปลว่าถ้าไม่ใช่หม่าล่าเขาก็แบบจืดคือทุกคนคืออ๋อคนหนิงอ่ะกินเค็มไม่ใช่หรออ๋อเค็มแต่หมายว่าแบบความจืดความเผ็ดอะไรเงี้ยมันก็มันจะไม่เข้าแบบว่าถ้าไม่ใช่แบบอาหารจีนปกติก็จะแบบน่าจะจืดถ้าเกิดเป็นอาหารจีนหนึ่งก็น่าจะเค็มนิดนึงแต่อันนี้ไม่เค็มนะอันนี้ถือว่าเฉยๆทุกคนแต่ว่าเรามีอะไรมาล้างปากแล้วค่ะดีนะจัดเลยอู้ดีนะจัดเลยค่ะดูบางเห็นว่าการกินโฟกดูได้เห็นว่าสปอนเซอร์เข้าได้นะคะทุกคนเรามีอาหารอย่างนึงที่สามารถมาซากระเปาแป้งแบบนุ่มมากเฮ้ยเรื่องของดีจริงข้างในอ่ะก็จะเป็นสรุปมันคือใช่อะไรอ่ะหมูอะไรทุกอย่างปะใช่น้องจิ๋มกับอะไรบ้างแต่ไม่ได้เอาไปเลยอ่ะถึงตอนจะขอลองข้างในนะคือหมูหรือว่าอะไรวะมันเป็นไงทุกคนเอาเป็นว่าดีกว่าเมื่อกี้next
station is แล้วก็ขึ้นรถไฟท่านหนึ่งโอ้ยผมก็คือยูทูบเบอร์ที่แบบว่าคือคลิปมั่วซั่วก่อนนะตอนแรกว่าจะถ่ายดีมีสาระใช่ไหมถ่ายไปทีละมุมไปทีละสถานที่ตอนนี้มั่วซั่วแล้วคือใครอยากดูใครอยากดูก็ปะผ่านนะคะคืออยากดูไม่รู้เรื่องอยากด่ากันพยายามดูแล้วจริงแต่บางสถานการณ์มันถ่ายไม่ได้จริงไปหลายจังที่นะว่านั่นแหละถ้าดูรู้เรื่องก็ขอบคุณดูจอยเดินไปโรงแรมแต่ทุกคนคือทางเนี้ยมันเป็นทางที่แบบว่ารถอะเข้ามาไม่ได้เว้ยเราก็เลยต้องเดินใช่แต่คือไม่แล้วคุณครูขำมากทุกคนแล้วคือกระเป๋าลากค่ะคือล้อพังก็วันนี้แหละนะคะทุกคนของที่พักแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปหาหูลู่ตาตี้เหมือนเดิมแล้วก็หาของกินเดินเล่นแถวลี่เจียงกันนะทุกคนมีชาวซื่อชาวซื่อนะชาวซื่อตอนนี้ก็รอนั่งรถ Volkswagen อะไรวะนะก็นั่งรถดูกว่าครั้งที่ผ่านมาตอนนี้ก็ถึงลี่เจียงแล้วค่ะทุกคนเราเพื่อนๆซื้อของกินอยู่นะคะสตรอเบอรี่อันนี้เรียกว่าแบงค์ 50 หายากแน่นอนซึ่งเขาบอกเขาถามเขาไปว่าเงินสดได้ไหมเขาก็อย่างเงี้ยก็คือจะฟุตบอลก็ไม่ได้นะต้องมีเฉลท่านั้นซึ่งเราไม่มีถ้าเราไม่มีเบอร์จีนถ้าไม่มีแบบแบงค์จีนกันแล้วก็ถ้าไม่รับก็ไม่เข้าค่ะฉันเลยบอกว่าไม่ก็เสียละเสียจบทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะใกล้ๆโรงแรมที่เราอยู่นะอยู่ข้างหน้าจะบอกว่าอันนี้อร่อยมากทุกคนต้องลองเป็นบุกจีนนี่เคยลองกินจากที่เราซื้อแบบให้กินอ่ะคือติดใจมากในช่วงนึงกินจนแบบดินชาทุกคนกินแบบนั้นแล้วก็ไม่ได้กินมานานแล้วมาไหนๆมาจีนก็เอาซะหน่อย
แล้วก็อันนี้เดย์ไม่เคยกินนะแต่ว่าเดี๋ยวจะไปลองกันวันนี้แต่เคยเห็นคนกินเยอะมากก็แบบน่าจะอร่อยแหละเขาเราเปลี่ยนมาซื้อเป็นแบบอันแบบเป็นซองๆครับเพราะเมื่อกี้เขาบอกว่าต้องซื้อเป็นโลนะตกใจนะว่าต้องจ่ายเยอะนี่แบบบุกจีนทุกคนน่ากินมากอันนี้เราซื้อมาอันนี้คือเหนียวโร่เนื้อวัวเนื้อวัวคือกินมันน่ากินมากแล้วอันนี้คือมันกับเนื้อมันโอเคตื่นเต้นอ่ะอร่อยมากฟินเต็มๆถ้าไม่พอไปซื้อเอาเต็มๆมากอร่อยอร่อยเลยเดี๋ยวขอลองอันนี้คืออันนี้นะทุกคนมันคืออะไรนะมันคือชีสจามารีราดซอสกุหลาบซึ่งมันของที่เพื่อนเพื่อนไหนกินไปแล้วแต่ว่าใช่ไหมเพื่อน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 รู้สึกว่ามันยังไงมันเป็นรสชาติที่ไม่เคยกินมาก่อนแต่คืออธิบายไม่ได้ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยต้องลองชิมต้องลองชิมกินเลยอะไรกุหลาบกินเลยข้าวเหนียวจังอะใช่ไอ้ข้าวเหนียวอยากให้คนอย่างก็ฟิวชีสแต่ว่าชีสบอลอะไรอย่างงี้ปะมันก็คือชีสนั่นแหละแต่ว่ามันคือนั่นแหละแต่ว่ามันราดซอสกุหลาบมันก็งงๆอ่ะมันงงมันคัดงงต้องลองชิมเองมันได้หมดแล้วต่อไปมีอะไรอีกเนื้อจามารีอันนี้นะครับเนื้อเอาเลยเหรอเอาเลยให้เราให้ก่อนนะเนื้อจามารีนะครับหาได้ที่ดีเจียงดีเจียงเท่านั้นไม่เท่านั้นหรอกเขาบอกว่ามันมีมันเป็นสัตว์ท้องถิ่นของที่นี่สัตว์ท้องถิ่นคล้ายๆกับวัวคล้ายๆเนื้อวัวเหรอคอร์ซองอันนี้คือแบบคอร์ซองอันนี้คือมาแบบคอนเทนต์มากนะคืออันนี้คือน่ากลัวมากอ่ะมันจะเจ็บก่อนเปิดยังไงวะนี่ไงรอยฉีกคือฮะไม่อะไรเปิดยังไงก็รอยฉีกไงโอ้โหทำไมเป็นเนื้ออย่างนั้นกินก็สดๆเลยวะลองชิมใช่มันเป็นเนื้อแบบเนื้อต่างแหกใช่ใช่กินได้กินได้เลยมันเป็นแบบนี้เลยกินเหมือนไม่รู้อ่ะกินเลยทำไมต้องมาเอ้ามันคือแหนมจามารีมันคือแหนมแต่ไม่เปรี้ยวมันแบบอร่อยไหมนี่ไม่ชอบกินแหนมอ่ะไม่ชอบแหนมไม่ชอบแหนมต้องเปรี้ยวก็ถ้ามารีเจียงขนมกินอยากซื้อขนมกินอาจจะเป็นถ้าคนที่ชอบแหนมอาจจะชอบไงแต่มันไม่เปรี้ยวเลยนะ texture แปลกมากแบบอ๋อก็อธิบายให้เขาไม่ต้องซื้อหนึ่งให้สูตรเลยดีกว่าเดี๋ยวแม่เต็มไม่ไหวน่ากินแล้วได้แล้วทุกคนก็ตอนนี้ไม่มีอะไรนะคะแค่ออกมาสูดบรรยากาศข้างนอกห้องพักที่พักช่างมาเถอะสูดภาพไปแล้วเราก็คือนั่นแหละแล้วก็มานั่งอากาศดีมากกลางเย็นแล้วทุกคนเย็นสบายแล้วก็จิบนี่ค่ะนมขวดแดงยอดฮิตในประเทศจีนนะไปซื้อมาทุกคนเดี๋ยวลองกินแล้วอร่อยจริงชอบมากอร่อยจริงชอบมากคืออาจจะพูดเบาหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้รอบข้างเดี๋ยวมันเงียบมากทุกคนอันเดี๋ยวให้ดูนี่คือบรรยากาศนะคะทุกคนโรงแรมนี้ดีมากฟินมากสวยทุกคนนมกระป๋องแดงอร่อยมากหยอกไม่ใช่บรรยากาศดีมากจริงป่ะทุกคนความสุขมันก็แค่นี้เองอะแค่เราได้แบบมานั่งช
ชมธรรมชาติมองนกมองไม้กับบรรยากาศดีๆนั่งคิดเรื่องราวอะไรต่างๆเกี่ยวกับตัวเองมันสงบอะรู้สึกแบบความสุขมันก็หาได้ง่ายๆนะจริงๆความสุขเล็กๆกับทุกคนเล็กๆอะมันแบบถึงจะความสุขเล็กๆแต่ก็คือความสุขดีๆเข้าใจปะมันแบบฟินอะเราชอบช่วงเวลาที่แบบนั่งคิดอะไรคนเดียวมากไปเรื่อยไปเปื่อยทบทวนเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมากับตัวเองทุกอย่างแล้วก็โฟกัสกับปัจจุบันแล้วก็แบบแล้วก็นึกว่าแล้วเขาจะเป็นไงแต่เราไม่ต้องไปคิดเยอะแค่แบบตอนนี้เรามีความสุขแบบนี้เรากำลังแบบเรากำลังมีชีวิตที่สุขสบายมีความสุขทุกๆอย่างในชีวิตตอนนี้แบบฟินแค่นี้เองทุกคนจริงไม่ต้องคิดอะไรมากมายหรอกหาเวลาให้ตัวเองได้แบบไปเที่ยวไปพักผ่อนหย่อนใจกับตัวเองอะกับตัวเองแค่ตัวเองถ้าทำได้คือจะดีมากเราจะได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับตัวเองเยอะเลยแบบเข้าใจตัวเองมากขึ้นนะทุกคนโอเคทุกคนก็วันนี้นะคะเราวันนี้นะก็คือซื้อนมซื้อมาไม่ได้มีแค่ฟองแดงใช่แล้วที่หวานหวานนั่นแหละก็ปกติเพราะเราเคยกินแล้วแต่แบบเขากินกันเยอะๆอันนี้มาคือมันคือยี่ห้อเดียวกันแต่ว่ามันเขียนว่ามันคือกัวจื้อซัมติงอ่ะซึ่งแปลว่าน้ำผลไม้งงว่านมมันจะไปกินน้ำผลไม้ได้ไงเราต้องลองค่ะเราไม่ใช่ผู้รู้นะอันนี้คือเราเราแบบแอสซูมตามที่มันเขียนซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่ามันถูกหรือเปล่าแต่เราลองดมโอ้สีฟ้าหรืออาจจะเป็นโยเกิร์ตนมเปรี้ยวเออถ้าคิดว่ามันเป็นนมเปรี้ยวเทก่อนเทมันแล้วเดี๋ยวค่อยกินไม่สีไม่ได้กินแล้วตอนนั้นที่เพลงเจอที่เพลงเจอเพลงก็บอกว่านมเปรี้ยวหรือโยเกิร์ตอะไรสักอย่างอ๋อมีความเป็นแบบมันเป็นแบบสับปะรดอะไรเพื่อนๆนั้นเอายังหอมนะมาหอมค่ะฟีนอมเปรี้ยวโอเคเลยฟีนอมเปรี้ยวเลยคุณอีกแล้วเหมือนอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าใช่คาพิซักโตะรู้จักปะที่อะไรเป็นขวดสีขาวๆแล้วก็จุดฟ้าเหมือนแต่มันไม่ทราบเหมือนคาพิซักโตะนะน้ำเปรี้ยวจริงๆอะน้ำเปรี้ยวแบบปกติเลยถ้าไม่กินไปกินมามันเหมือนน้ำส้มฮะทำไมได้กินแล้วเหมือนน้ำส้มไม่คือเนี่ยคุณเป็นกลิ่นน้ำส้มกันอืมมันเหมือนมันอะไรอร่อยทุกคนมันเหมือนน้ำฮั้นไม่ค่อยรีลับรสไม่เหมือนกันไม่แต่นี่คือกินรู้สึกเหมือนแบบน้ำส้มไม่กับน้ำฮั้นเหลือสิอ่ะอันนี้อร่อยที่ไทยมีไหมแต่ที่แน่ๆที่ไทยอ่ะสีแดงมีซึ่งอันนี้คือเขาแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสูตรแบบออริจินอลป่ะอยู่แล้วมะขนมผลไม้นั่นแหละก็ลองดูทุกคนอร่อยดีกวนหน่อยทุกคนก็เช้าวันที่3ของทริปไปจีนนะคะวันนี้จริงเราต้องขึ้นเขากันแต่ว่ามีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันไม่คาดคิดก็คือมีพี่ที่แบบเป็นคนติดต่อของก็ที่จีนนะคะก็มาบอกว่าสถานการณ์สภาพอากาศมันแปรปรวนอะไรอย่างงี้แล้วเหมือนลมมันแรงบนเขาอะไรเงี้ยเขาเลยแบบกลายเป็นว่าขึ้นไม่ได้ขึ้นจะเช้านู่นนี่นั่นก็เลยกลายเป็นว่าเราต้องเปลี่ยนแผนนะทุกคนอาจจะแบบดูการแสดงดูอะไรได้แต่ว่าขึ้นจะเช้าไม่ได้ทุกคนซึ่งทุกคนไม่รู้มีใครมีความเชื่ออะไรอย่างงี้ไหมนะแต่ว่าเดี๋ยวเราตอบก็คือความเชื่อที่ว่ามันอาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรที่แบบไม่ดีหรือเปล่าถ้าเราขึ้นไปแต่แกว่าเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เราและเกิดการที่ทำให้เราไม่ได้ขึ้นเขานะคะทุกคนก็อาจจะมีนี่วันนี้คือก็ใส่ตะกรุดมานะทั้งทีคือใส่ตะกรุดอยู่แล้วก็อาจจะมีพระมีเทวดาคุ้มครองก็ได้ไม่รู้อันนี้คือไม่ได้งงงานทุกคนแต่ว่ามันแบบจริงอะแล้วก็อย่างคือทุกคนคือส่วนตัวบ้านเดียวแบบเป็นห่วงด้วยเรื่องขึ้นเขาแบบอากาศมันแบบความกดอากาศมันเยอะแล้วหายใจยากอะไรเงี้ยทุกคนอากาศน้อยก็แบบไม่แน่อาจจะแบบก็เลยเปลี่ยนแผนนะทุกคนThank you.
วตอนนี้นะคะแล้วก็จะไปหาอะไรกินก่อนขึ้นรถก็ตอนนี้ก็อากาศกำลังดีทุกคนตอนแรกนึกว่าจะแบบต้องใช้ถังออกซิเจนอะไรอย่างงี้แต่ว่าขึ้นไปก็ไม่ได้แต่ว่าแบบชิลๆตอนนี้บรรยากาศสวยมากทุกคนก็อาจจะไม่ถ่ายอะไรมากตอนเดินทางนะคะเพราะว่าค่อนข้างจะสมบุกสมบันแต่ว่าถ้าถ่ายอะไรได้ก็เดี๋ยวจะเก็บมาฝากเรื่อยสมบัติมากก็คือไปต่อแถวท่านหนึ่งเลยแล้วก็เราต้องเข้ามือตาหลิวต้องหลิวตาตามนะทุกคนคือว่าคนจีนอ่ะเขาเดี๋ยวคนจีนเขาประชากรเยอะแล้วเขาก็แบบต้องแย่งกันนู่นนี่นั่นเราก็แบบโอเคตามด้วยค่ะต้องวิ่งต้องอะไรโอเคชีวิตขึ้นรถมาได้แล้วทุกคนเช้าวันที่4ใช่ป่ะเช้าวันที่4ที่จีนะคะก็เดี๋ยววันนี้เราจะออกจากโรงแรมที่ลี่เจียงแล้วเดี๋ยวเราจะไปว้าลิมพันเราจะไปต้าหลี่กันค่ะทุกคนกำลังไปที่เอาว่าเดี๋ยวถ้าเราหาเจอเดี๋ยวจะแปะชื่อสถานที่ให้เลยกันนะในคลิปแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศกันที่สะพานต้าหลี่นะคะทุกคนคือถ้าเราไม่ได้ถ่ายอะไรมากขอโทษด้วยเพราะว่ากินข้าวเพลินนะคะแล้วก็ตอนไปดูโรงแรมก็แบบรีบๆนะออกมาเที่ยวมาอะไรให้มันแบบคุ้มๆก็เสร็จแล้วก็เราก็จะไปเมืองเก่าของต้าหลี่นะคะแล้วก็กลับมาเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นอะไรไงบ้างก็เผชิญเกิดพยากรณ์อากาศแกงกันนะคะสรุปก็คือมาต้าหลี่ก็ฝนตกเฉยเลยแล้วก็กลายเป็นแบบใช่ก็ได้ถ่ายรูปกับร่มอะไรอย่างนี้เราก็เลยต้องไปสักทีนะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ไปมันก็จะไม่ได้ไปมันก็จะไม่ได้ไปสักทีนะทุกคนรับกันอย่างนี้เลยได้ดีเลยเหรอเลยแล้วเลยทุกคนขอมาเล่าคร่าวๆต้าหลี่ต้อนรับยมมากอ่ะคือตอนแรกใช่ไหมไปทะเลสาบเออถ่ายเสร็จเราก็มากูเฉิงตอนแรกอ่ะตอนแรกเราจะไปกูเฉิงต่อเลยใช่ไหมแต่มีฝนปอยๆแล้วก็เลยกลับเข้ามาเอาร่มก่อนแต่พอเราจอกไปทุกคนฝนมันตกค่ะแต่ตกปอยๆก็เลยอ่ะกลับมารอแป๊บนึงรอมันหยุดตกสักพักนึงเหมือนจะหยุดนะบอกไปอีกทีตกช่ำค่ะตกแบบหนักมากก็สรุปก็ได้ไปตอนวัน
ือบหนึ่งทุ่มประมาณหกโมงเท่าไหร่ไม่รู้ทุกคนแล้วทีนี้แล้วทีนี้ใช่ไหมพอออกมาปุ๊บคือตอนแรกเราก็ว่าจะออกหรือไม่ออกแต่สุดท้ายนะคะทุกคนเราก็ต้องออกเพราะงั้นเราก็จะไม่ได้ไปนะคะทุกคนสุดท้ายเราก็ต้องกางร่มยมกันไปสามคนนะคะทุกคนก็คือแล้วตอนแรกกำลังดีมันปล่อยใช่ไหมแต่ไปมาค่ะก็คือเริ่มดึกปุ๊บตกช้ำค่ะแล้วสุดท้ายเราเราก็ต้องเรียกรถกลับมาเพราะว่าไม่ไหวจริงๆค่ะแล้วเดี๋ยวมาเล่าลุงคนนั้นด้วยคือจะบอกว่าตอนที่ลงจากรถอ่ะคือเดียใช่ไหมคะก็แบบกำลังจะเปิดล่มแบบดึงกดปุ๊บเปิดล่มออกมากลางไม่ใช่ลุงยังเหนียงซีอยู่เลยอ้าวเหรอถ้าไปรุ่นใช่ไหมโอเคก็คือเนี่ยแบบทุกคนเดี๋ยวถ้าเปิดประตูมาใช่เขาเดินมาแล้วอยู่ดีเดียก็ปุ๊บกลางล่มตกใจแล้วก็พอเฉยเดียวแบบเวอร์มากกับเรียกใช่เขาว่าจริงๆตลกมากแล้วมีผู้หญิงอาจจะแฟนเขาแฟนเขาบอกว่าตกใจเหมือนกันต้องตกใจแบบต้องขอโทษคุณพี่ด้วยนะคะคือหนูรีบจริงสวัสดีครับทุกคนอันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายไม่ใช่วันสุดท้ายคือเป็นวันที่เราจะกลับไทยแล้วค่ะก็คือวันที่2เมษายนนะคะกลับไปก็คือร้อนฉ่ำตัวโอเคไม่เป็นไรเราก็เริ่มคิดถึงบ้านแล้วค่ะเพราะว่าก็อย่างที่แบบพ่อแม่หลายคนก็พูดแบบเออเนี่ยไปไหนก็คิดถึงจริงนะก็โอเคก็คือจะบอกว่าเมื่อวานที่ตาลีอ่ะเดี๋ยวจะไม่ได้ถ่ายไปวันนึงเพราะขออภัยด้วยเพราะว่าเนี่ยต้องเลือกระหว่างถ่ายรูปกับถ่ายคลิปถ่ายบล็อกกับถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายTikTokอะไรเงี้ยซึ่งมันทำพร้อมกันไม่ได้ทุกคนเราอ่ะคือไม่งั้นมันจะสปิดสปัดนะคะเราไม่สามารถที่จะจับปลา2มือได้ทุกคนเข้าใจไหมเออแล้วก็เลยแบบเลือกทำอย่างเดียวคือถ่ายรูปไม่งั้นเราจะไม่ได้รูปโอเคทุกแต่คลิปมันก็ยาวมากแล้วแหละเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวเช้าก่อนนะทุกคนเบรคฟาสต์ก็เดี๋ยวเราจะไม่รู้จะโผล่ไปในเครื่องบินเลยหรือเปล่าแต่ว่าโอเคทุกคนบ๊ายบายแล้วก็ถึงสถานีดอนเมืองวิทยาลัยนะคะทุกคนก็จะบอกว่าตอนลงมาคือได้รับตอนเดินตรงเขาเรียกว่าอะไรอันงวงช้างปะหรืองาช้างไม่รู้นะทุกคนแต่ว่าคือได้รับไอร้อนแบบหนักมากก็คืออยู่คือแบบไม่ชินเลยทุกคนแต่ว่าก็โอเคเราจะสู้ค่ะในคลิปนี้ก็อาจจะไม่ได้มีอะไรมากเพราะว่ามันก็เป็นวันกลับแล้วเดี๋ยวจะไปผ่านตมไทยแล้วก็จะกลับบ้านกันทุกคน